สวัสดีครับเลยแบกครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงระบบพอลหรือ NPC ในปาร์ตี้ของเราว่ามันทำงานยังไงกันนะทำอะไรได้บ้างว่าแล้วมาลุยกันเลยดีกว่าครับภายในเกมดราก้อนดอกม่านะครับถึงแม้จะเป็นเกมที่เล่นคนเดียวแต่เราก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเสมอไปเพราะภายในเกมเนี่ยเราจะมี NPC มาช่วยเหลือด้วยกันถึง4ตัวซึ่งเราจะเรียกพวกเขาว่าพรตัวตนจากต่างโลกที่จะอีเซคัยมาช่วยเราแถมระบบพรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของเกมเลยก็ว่าได้เพราะพรนะครับพวกเขาเนี่ยจะสามารถคอยแนะนำเควสและบอกข้อมูลสำคัญให้กับเราด้วยโดยตัวพรนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือพรประจำตัวของเราเองซึ่งเรียกว่าพรหลักที่สามารถปรับแต่งได้ทุกอย่างและก็พรของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพรของแคปคอมเองหรือตัวครีเอเตอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์และพรที่เป็นของผู้เล่นคนอื่นที่เล่นเกมนี้รวมถึงเพื่อนเราด้วยโดยระบบพรนะครับเราจะได้รับตอนที่เราไปถึงแคมป์แรกของเกมซึ่งพรเนี่ยจะสามารถเป็นได้6อาชีพด้วยกันนั่นก็คือ Fighter, Warrior, Mage, Sorcerer, Thief และก็ Archer ส่วนอาชีพอื่นๆที่เป็นลูกผสมนะครับพรเนี่ยจะไม่สามารถเป็นได้ด้วยความที่พรไม่สามารถเป็นอาชีพลูกผสมได้เนี่ยการจัดปาร์ตี้เราควรจะเลือกอาชีพของเราและก็พรให้สัมพันธ์กันด้วยนะครับตัวพรหลักของเรานะครับเป็นพรที่เราสร้างเองปรับแต่งทุกอย่างเองจะเป็นพรที่อยู่กับเราไปตลอดมีส่วนร่วมกับเราตลอดไม่ว่าจะในคัสซีนในเนื้อเรื่องหลักและอื่นๆอีกมากมายตัวพรหลักนะครับเราจะไม่สามารถเลิกจ้างได้และเราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนไอเทมทุกอย่างปรับนิสัยได้ตามใจแต่ที่เราต้องการโดยไม่มีข้อเสียอะไรนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถกำหนดเควสให้กับพรหลักของเราเวลาที่มีคนเอาพรหลักเราไปใช้ได้ด้วยทุกครั้งที่เราไปนอนโรงแรมเนี่ยถ้าเกิดมีคนเอาพรเราไปใช้พรของเราก็จะมาบอกว่าทำเควสที่เรามอบหมายสำเร็จไหมได้ของตอบแทนเป็นอะไรบ้างรวมถึงบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดพรของเรามีคนนำไปใช้แล้วได้ข้อมูลอะไรระหว่างทางพรของเราก็จะบอกข้อมูลนั้นกับเราด้วยในส่วนของวิธีการจ้างพรนะครับเราจะทำได้2วิธีด้วยกันอย่างแรกนะครับก็คือพรจาก Open World โดยภายในเกมเนี่ยเราจะมีโอกาสที่เจอพรตามท้องถนนตามเมืองและตามจุดอื่นๆซึ่งพรพวกนี้นะครับเราจะสามารถจ้างได้จากตรงนั้นเลยส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการเข้าไปใน Lipstone ที่เราเจอตามจุดต่างๆอีกเช่นกันโดยภายใน Lipstone นะครับก็จะมีพรของผู้เล่นคนอื่นมาให้เราเลือกจ้างกันเพียบโดยตัวพรที่มีเลเวลเท่ากับเราเนี่ยเราจะไม่เสียลิฟคริสตัลในการจ้างส่วนพรที่มีเลเวลสูงกว่ายิ่งเลเวลห่างมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเสียลิฟคริสตัลมากขึ้นเท่านั้นแต่เงื่อนไขที่ว่ามานะครับจะใช้ไม่ได้กับพรของเพื่อนเพราะว่าพรของเพื่อนเรานะครับเราจะไม่เสียอะไรเลยจะจ้างได้ฟรีนั่นเองตามปกตินะครับการจ้างพรเนี่ยเรายังเป็นจะต้องคุยกับลิฟสโตนที่ตั้งอยู่ในเมืองเท่านั้นนะครับถ้าเป็นลิฟสโตนที่อยู่ทั่วไปตามแมปเนี่ยเราจะไม่สามารถจ้าง NPC แบบเจาะจงได้โดยการจ้างแบบเจาะจงนะครับให้เราเลือกเมนู Search พรและต่อด้วย Advanced Search ซึ่งภายในนี้เนี่ยเราจะสามารถกำหนดได้เลยว่าเราจะเอาพรอาชีพอะไรพรแบบไหนระยะเลเวลเท่าไหร่ภายนอกเป็นยังไงมีข้อมูลของเควสไหมนิสัยอะไรรวมถึงเจาะจงเฉพาะสกิลที่เราอยากจะให้พรตัวนั้นใช้ได้ด้วยนอกจากนี้นะครับในเมนูอื่นๆเนี่ยก็จะมีการหาพรที่เราเคยจ้างและกดพรตัวโปรดเอาไว้เมนูพรของเพื่อนเนี่ยก็จะอยู่ในนี้ด้วยนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเมนูพรที่เราเคยจ้างมาก่อนพรที่พรหลักของเรารู้จักรวมถึงใช้พร ID ในการค้นหาซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากเอาปู่แซนเดอร์ของผมไปใช้นะครับก็เอารหัสตามนี้ไปใส่ได้เลยจ้าสำหรับใครที่อยากจะจ้างน้องฟุ้งฟิ้งของเอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับให้เราเลือกที่หัวข้อพรยูนิคซึ่งพรยูนิคเนี่ยก็คือพรที่สร้างโดยแคปคอมและครีเอเตอร์ต่างๆจากทั่วโลกซึ่งภายในหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆของพรว่านิสัยเป็นยังไงพรเลเวลอะไรมีคนถูกใจแค่ไหนสกิลเป็นยังไงด้วยความต่างของพรยูนิคและพรธรรมดานะครับก็คือตัวพรยูนิคเนี่ยจะมีเลเวลที่ตายตัวให้เลือกใช้กันแต่กลับกันนะครับพรแบบธรรมดาเนี่ยจะแปรเปลี่ยนไปตามแต่เจ้าของปรับใช้และอัปเดตเรื่อยๆนั่นเองโดยภายในเกม Dragon Dogma 2นะครับจะมีระบบที่เรียกว่า Incarnation หรือก็คือนิสัยของพรซึ่งจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันโดยนิสัยนะครับจะมีผลมากๆกับการกระทำต่างๆของพรเราควรจะเลือกให้ถูกกับอาชีพของพรด้วยโดยนิสัยทั้ง4เนี่ยจะประกอบไปด้วย Kind Heart จะมีนิสัยเน้นไปที่การช่วยเหลือการฮีลการบัฟให้แก่คนในปาร์ตี้ก่อนเป็นอันดับแรกนิสัยถัดไปนะครับก็คือนิสัย Calm พรประเภทนี้เนี่ยจะเน้นไปที่กลยุทธ์ต่างๆจะเน้นหลบแล้วก็หาจุดยืนดีๆรวมถึงพรประเภท
ทนี้นะครับจะคอยบอกพรตัวอื่นๆภายในปาร์ตี้ของเราด้วยว่าจุดอ่อนของมอนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออะไรและพรในปาร์ตี้จะต้องทำอะไรก่อนที่สำคัญนะครับพรประเภทนี้เนี่ยจะมุ่งไปที่เป้าหมายที่อยู่แนวหลังก่อนเป็นอันดับแรกนิสัยถัดไปนะครับก็คือ simple โดยนิสัยนี้นะครับก็จะตรงตามชื่อเลยก็คือมัน simple มากๆเพราะพรพวกนี้นะครับจะขี้สงสัยสุดๆจะมีลักษณะชอบเก็บของก่อนเป็นอันดับแรกและจะมองเห็นจุดซีเครตต่างๆได้ก่อนพรนิสัยอื่นๆนั่นเองนิสัยสุดท้ายนะครับก็คือ straight forward พรนี้เนี่ยจะเหมาะกับสายบู๊ซึ่งพรที่มีนิสัยนี้นะครับจะเน้นเข้าไปตีมอนสเตอร์ประเภทตัวใหญ่ก่อนหรือมอนแก่งๆก่อนคือถ้าใครนะครับเลือกนิสัยอันไหนมาแล้วเนี่ยเกิดไม่ถูกใจขึ้นมาเราสามารถใช้ Ambivalent Lift Incense เพื่อเปลี่ยนนิสัยของพรได้ซึ่งเราสามารถซื้อได้จาก NPC ภายในเกมและแน่นอนว่าแค่หมูมีขายเป็นเงินจริงนะจ๊ะถ้าจากระบบนิสัยนะครับอีกหนึ่งระบบสำคัญของพรก็คือระบบ Specialization หรือก็คือระบบความชำนาญโดยพรบางตัวเนี่ยจะมีความชำนาญพิเศษอย่างการพูดคุยภาษาเอลฟ์ได้หรือสกิลอย่าง Forager ที่พรเนี่ยจะมาร์กจุดเก็บแร่ให้เราภายในมินิแมปฉะนั้นนะครับการเลือกพรที่มีสกิลติดตัวพิเศษให้เหมาะสมก็เป็นอีกตัวเลือกสำคัญเช่นกันในการเลือกจ้างพรนั่นเองจ้าหลายคนที่เล่นมาสักพักนะครับอาจจะสังเกตว่าพรที่เลเวลอัพเนี่ยจะมีแค่พรหลักของเราเท่านั้นส่วนพรที่เราจ้างมาเลเวลมันไม่เห็นเพิ่มเลยไม่รู้สึกว่ามันเก่งขึ้นเลยนั่นก็เพราะว่าระบบเลเวลของพรในเกมนี้เนี่ยจะสามารถอัปเกรดได้แค่ตัวหลักเท่านั้นส่วนพรที่เราจ้างมานะครับเลเวลเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแต่จะขึ้นอยู่กับเลเวลขณะที่พรตัวนี้เนี่ยอยู่กับเจ้าของนั่นเองยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมจ้างพรของเพื่อนมาตอนเลเวล5แต่ผ่านไปวันนึงเนี่ยเพื่อนเก็บเลเวลพรตัวนี้ไปจนเลเวล20แล้วเราก็แค่เลิกจ้างพรตัวนี้แล้วไปจ้างใหม่จากพรตัวเดิมที่เลเวล5มันก็จะกลายเป็นเลเวล20และสถานะอื่นๆรวมถึงของสวมใส่เนี่ยมันก็จะอัปเดตนั่นเองครับคือผมเข้าใจนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีพรที่สุ่มจ้างมาแล้วรู้สึกว่าชอบพรตัวนี้จังเลยแต่พรมันไม่เก่งขึ้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าพยายามยึดติดกับมันมากครับเปลี่ยนบ่อยๆไม่งั้นปาร์ตี้ของเรามันก็จะไม่ค่อยเก่งขึ้นนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับเลเวลของพรนะครับตามปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนไอเทมให้กับพรหลักได้อย่างอิสระแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนไอเทมให้กับพรที่จ้างมาเราก็สามารถทำได้นะครับเพียงแต่ไอเทมที่เราเอาให้พรตัวนั้นเนี่ยเมื่อเราเลิกจ้างไอเทมที่เราให้ไปเนี่ยมันก็จะติดตัวพรตัวนั้นไปด้วยเอากลับคืนมาไม่ได้นะจ๊ะเสียดายทีหลังไม่ได้เด้อระวังเอาไว้กันด้วยนะปกติแล้วนะครับเมื่อพรหลักของเราตายเนี่ยเราจะทำการชุบชีวิตได้โดยการไปคุยกับลิฟสโตนแค่นี้พรหลักของเราก็จะกลับมาแล้วแต่พรที่เราจ้างนะครับถ้าเกิดมันตายแล้วมันก็จะกลับไปหาเจ้าของเดิมเราจำเป็นจะต้องจ้างใหม่ส่วนไอเทมที่พรตัวนั้นเก็บไว้เนี่ยหรือเราเอาฝากไว้เมื่อพรตายของพวกนี้จะกลับไปอยู่ในคลังเราโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะจ๊ะภายในเกมดราก้อนออกมานะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าดราก้อนเพลกเป็นโลกพิเศษที่จะมีแค่พรเท่านั้นที่จะสามารถติดได้โดยโลกดราก้อนเพลกนะครับเมื่อพรของเราติดจะมีนิสัยที่ก้าวร้าวขึ้นและคาดเดาอะไรไม่ได้แน่นอนนะครับว่าพรของเราเนี่ยจะเก่งขึ้นมากๆแต่นั่นก็เป็นดาบสองคมเช่นกันเพราะพรก็อาจจะกลายเป็นศัตรูของเราได้ฉะนั้นถ้าพรของใครติดโลกนี้ต้องรีบจัดการนะจ๊ะส่วนข้อมูลชัดๆอันนี้ผมยังไม่เจอกับตัวนะครับรวมถึงยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดคือถ้าใครติดโลกนี้แล้วมีข้อมูลวิธีแก้หรือรายละเอียดอื่นๆยังไงเนี่ยก็ลองแปะกันมาไว้ได้แต่ถ้าผมเจอเดี๋ยวผมจะมาโพสต์ไว้ในปักหมุดตรงช่องคอมเมนต์แล้วกันนะครับและนี่ก็คือข้อมูลเบสิกทั้งหมดเกี่ยวกับพรนะครับถ้าใครมีส่วนไหนเพิ่มเติมหรืออยากจะถามอะไรเนี่ยก็ลองแปะๆกันไว้ในช่องคอมเมนต์ดูในส่วนของไกด์อื่นๆนะครับผมจะค่อยๆทยอยปล่อยออกมาถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจแชร์คลิปนี้และฝากซับช่องกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า